วันพุธที่13กันยายนพ.ศ. 2560ฉันรู้สึกแย่นึกโทษตัวเองในใจว่าไม่น่าลืมเลยเมื่อเช้าฉันลืมเอาเมโลเดียนไปโรงเรียนฉันใจหายทันทีตอนเห็นเพื่อนถือเมโลเดียนเดินผ่านไปพอมองไปทางไหนมีแต่คนถือฉันเลยยิ่งมั่นใจว่าวันนี้มีเรียนไม่น่าลืมเลยฉันพูดประโยคนี้กับตัวเองหลายครั้งแต่โชคดีที่ไม่ต้องพูดอย่างนี้ทั้งวันเพราะดนตรีเป็นวิชาแรก